มาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆกับช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพเช่นเคยนะคะใครที่ทานเจหรือเป็นมังสวิรัตห้ามพลาดกับเมนูห่อหมกปูจำแรงเด็ดขาดค่ะเพราะเมนูนี้อร่อยนุ่มละมุนใครได้ลองเป็นต้องติดใจแน่นอนค่ะวันนี้นะครับทางวิทยาลัยนะครับจะจัดกิจกรรมนะครับเพื่อนะครับสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับให้ทุกคนนะครับที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้นะฮะได้ลงมือทำนะครับแล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงๆซึ่งเวิร์กช็อปในครั้งนี้มีผู้ประกอบการหลากหลายร้านให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากเพราะทุกท่านจะได้รับความรู้กันแบบจัดเต็มพร้อมได้เรียนรู้วิธีการคำนวณต้นทุนสำหรับการต่อยอดในการสร้างอาชีพและที่สำคัญผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปทุกคนยังได้รับใบประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะส่วนใครไม่ได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปในครั้งนี้ไม่ต้องเสียใจเพราะวันนี้เรามีสูตรการทำห่อหมกปูจำแรงมาให้ชมกันด้วยค่ะขั้นตอนแรกมาเตรียมพริกแกงสูตรเจกันก่อนค่ะเริ่มจากใส่พริกชี้ฟ้าตามด้วยพริกขี้หนูแห้งและเกลือไทยใส่ข่าตะไคร้ผิวมะกรูดและพริกไทยขาวใส่กะปิเจผสมให้เข้ากันจนละเอียดดีเตรียมไว้จากนั้นตักใส่ภาชนะตามด้วยเห็ดนางฟ้าเต้าหู้ขาวบดเนื้อปูจำแรงตรามีดอวตารกะทิและแป้งข้าวเจ้าคนผสมให้เข้ากันปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวและน้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปตรามิตรผลที่จะช่วยเสริมให้ห่อหมกรสชาติอร่อยกลมกล่อมหวานกำลังดีไม่หวานแหลมจนเกินไปจากนั้นใส่ใบโหระพาลงในภาชนะสำหรับนึ่งตามด้วยส่วนผสมห่อหมกนำลงนึ่งจนกระทั่งสุกหยอดหน้าด้วยกะทิข้นตกแต่งด้วยเนื้อปูจำแรงตรามิตรอวตารพริกชี้ฟ้าแดงซอยใบมะกรูดซอยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูห่อหมกปูจำแรงอร่อยดีต่อสุขภาพที่สำคัญทำให้เนื้อสัมผัสของห่อหมกมีความอ่อนนุ่มละมุนไม่แข็งกระด้างอีกด้วยค่ะและจากสูตรนี้ต่อ1เสิร์ฟมีราคาต้นทุนอยู่ที่178.15 บาทใครทานอาหารเจหรือร้านอาหารร้านใดอยากมีเมนูเจดีๆแบบนี้ไว้รองรับลูกค้าสามารถดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยนะคะสวัสดีค่ะใช่ไหมนะคะจากร้านอาหารมังสวิรัติวีแกนนะคะแพลนเบสเมย์เวจี้โฮมค่ะส่วนหนึ่งที่เมย์มีความตั้งใจอันดับแรกแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนก็คือคุณภาพของวัตถุดิบอันดับ2ก็คือต้องมีวิธีการปรุงที่สะอาดพอดีว่าได้ไปเวิร์กช็อปค่ะของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มานะคะแล้วก็เห็นว่าบริษัทมิตรอวตารออกผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ก็คือเนื้อปูจำแรงขึ้นมาทีนี้พี่เมย์เห็นก็โอ้โหน่าสนใจวันนี้เราก็เลยนำมาทำเป็นห่อหมกเนื้อปูจำแรงจากผลิตภัณฑ์ของมิตรอวตารค่ะทีนี้มันจะมีตัวหนึ่งที่เวลาทำอาหารแล้วมันจะทำอาหารได้ง่ายนะคะก็คือน้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปของมิตรผลเนี่ยแหละค่ะเราก็ได้มีการนำมาทำห่อหมกเนื้อปูจำแรงของมิตรอวตารด้วยแล้วก็ในอาหารที่ร้านแล้วก็รวมถึงเบเกอรี่ด้วยค่ะตัวน้ำเชื่อมของโกลเด้นสลับของมิตรผลเนี่ยมันจะทำให้สีสันของห่อหมกเนี่ยมันมีสีสันที่มันดูไม่แห้งอะค่ะมีความชุ่มฉ่ำมีความเงาของผิวเขาอยู่ปัจจุบันเนี่ยผลิตภัณฑ์เนื้อจำแรงต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นของที่ทดแทนเนื้อสัตว์อย่างเดียวแต่ว่าผู้ผลิตปัจจุบันเนี่ยก็ผลิตของที่มีคุณภาพและนึกถึงคนทานมากขึ้นเวิร์กช็อปมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพสำหรับครั้งต่อไปพลาดไม่ได้กับเมนูทำเงินเหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ขายทำง่ายขายคล่องกำไรยั่งยืนใครสนใจอย่ารอช้ารีบสมัครกันเข้ามาแบบด่วนๆรับจำนวนจำกัดสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป